ใครคะมาชงพระโอสถถวายจำปาถวายพัดเบาๆสมเด็จสมพระบรรทมก่อนนะเพคะไม่เป็นไรฉันดีขึ้นแล้วเมื่อคืนคงจะนอนน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองเสวยพระโอสถก่อนเพคะบุษบาเข้ามาใกล้ๆสิบุษบาข้าเป็นห่วงเจ้าคุณพิชัยพ่อเจ้าเหลือเกินด้วยกรุงศรีร้างศึกพม่ามาเกือบ200ปีมาคราวนี้พ่อเจ้าควรจะต้องแบกภาระหนักทั้งกายใจสุทัศในไม่ช้านี้กรุงศรีจะต้องทำศึกสงครามเพื่อรักษาพระนครจากพระเจ้ากรุงอังวะพ่อขอให้เจ้าจงเข้มแข็งจงอย่าได้ตื่นกลัวต่อภัยสงครามเพราะพ่อเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชและองค์พระบุรพกษัตราธิราชเจ้าจะทรงคุ้มครองให้กรุงศรีอยุธยารอดปลอดภัยจากอริราชศัตรูพะยะค่ะทูลกระหม่อมพ่อเจ้าเห็นเหมือนฉันไหมราตรีสมเด็จทรงเห็นเหตุอันใดหรือเพคะ7ปีราตรีอีก7ปีไม่ใช่ปีนี้คุณจอมอีฉันชักจะทนนางสังไม่ไหวแล้วกิริยาวาจาช่างสามหาวเสียเหลือเกินเกินมนุษย์มนานับวันยิ่งจะแข็งข้อขึ้นไม่เกรงไม่กลัวพระราชประเพณีใดๆเลยแล้วยิ่งเมื่อเช้าพระกำนันนารีสังแสดงกิริยาวาจาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระองค์สมเด็จอย่างที่ไม่มีใครหน้าไหนกล้าทำเช่นนั้นเลยเจ้าค่ะคุณเท้าน่าจะลงพระราชอาญาตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรไม่ให้เป็นแบบอย่างคุณทาก็คงจะรู้ซึ้งถึงน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่ทรงไม่ลงพระราชอาญาก็คงเพราะเกรงว่าพวกญาติญาติของนางสังที่ไม่รู้อีหนูอีเน่จะต้องพระราชอาญาไปด้วยโดยเฉพาะพวกลูกเด็กเล็กแดงตาดำๆน้ำพระทัยในพระองค์ช่างประเสริฐแท้อย่างหาที่เปรียบไม่ได้Thank you.
พระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าการศึกในครั้งนี้มีเหตุมาจากการที่พระเจ้าอลองพยาท่านทรงไม่พอพระทัยที่ทางกรุงศรีอยุธยาได้ไปยึดเอาสำเภาของพวกแขกฟรังคีที่เดินเรือผิดเข้ามาจอดไว้ที่เมืองมริดซึ่งในสำเภานั้นก็มีพวกพม่าโดยสารมาและเมื่อพระเจ้าอลองพยาท่านทรงส่งราชทูตเข้ามาเจรจาเพื่อขอให้ปล่อยตัวพวกสำเภานั้นแต่ทางกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้ยินยอมประกอบกับการที่กรุงศรีอยุธยาเพิกเฉยมิยอมจัดส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้กับองค์พระเจ้าอลองพยาตามที่เคยให้ได้สัญญาไว้และทั้งสองคดีนี้เองจึงเป็นเหตุแห่งสงครามในครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะคนเราถ้าจะจงใจหาความให้ก่อเกิดเรื่องใหญ่เหตุการณ์ใดๆจะเล็กน้อยหรือจะใหญ่หลวงก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าค่ะมันไม่ก็เสมอไปนะมั้งคุณทองด้วงมันก็อาจจะจริงอย่างที่ท่านเจ้าคุณพลเทพกราบบังคมทูลแต่ข้าพุทธเจ้ามีความเห็นที่แตกต่างไปจากท่านเจ้าคุณพลเทพพระพุทธเจ้าค่ะพระยาพิชัยชาญฤทธิ์มีความเห็นว่าอะไรข้าพุทธเจ้ามีความเห็นว่าการที่พระเจ้าอลองพยาและเจ้าฟ้ามังระทรงยกทัพมาด้วยพระองค์เองในการศึกครั้งนี้เป็นพระราชประเพณีของกษัตริย์พม่าที่มีมาแต่โบราณที่ต้องแสดงพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์และพระมหาจักรพรรดิไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรุงศรีอยุธยาที่ทางพม่าทรงอ้างตนเป็นราชาธิราชเหนืออาณาจักรอยุธยาตลอดมาเพื่อแสดงให้เห็นพระบรมบารมีเยี่ยงพระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าค่ะอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ในพระบุรพกษัตริย์ที่ราชแห่งราชอาณาจักรพม่าอีกด้วยพระพุทธเจ้าค่ะดังนั้นการยึดเรือสำเภาของพม่าที่เมืองมริดหรือแม้แต่การที่กรุงศรีอยุธยาละเลยการส่งเครื่องราชบรรณาการก็เป็นข้ออ้างสำหรับการศึกในครั้งนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดเลยที่จะคิดถึงเหตุแห่งสงครามเพราะอย่างไรก็ตามก็เป็นแค่เพียงการคาดเดาข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเราควรเร่งคิดพิจารณาหาวิธีปกป้องราชอาณาจักรและพระนครให้พ้นภัยสงครามในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดจะเหมาะควรแก่สถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้พระพุทธเจ้าค่ะพูดเป็นเหมือนกันเหรอบุญนาคข้าคิดว่าเจ้าเป็นใบ้ไปซะแล้วเพราะกลัวสงครามใต้ร่มพระมหาบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเกรงกลัวภัยอันใดเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้าเห็นด้วยกับเจ้าบุญนาคเรามาคิดการปกป้องพระนครจะดีกว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุพระยาพิชัยศิลป์ทองด้วงบุญนาคเจ้าทั้งสี่คนจงไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรที่วัดประดู่กราบบังคมทูลเรื่องภัยสงครามในครั้งนี้แล้วอัญเชิญเสด็จมาพบข้าที่ปราสาทพระเทพบิดรตอนยามหนึ่งรับพระบัญชาเหนือกล้าพุทธเจ้าค่ะพระยายมราชเตรียมอพยพราษฎรทั้งชาวกรุงศรีอยุธยาและจีนฝรั่งมังค่าที่อาศัยอยู่ที่ชานพระนครเข้ามาในเขตกำแพงพระนครภายใน3วันแล้วเร่งสร้างเรือนที่พักอาศัยให้อยู่กันอย่างสุขสบาย
ส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าให้นิมนต์เข้ามาจำวัดในพระอารามหลวงในพระนครนับตั้งแต่บัดนี้รับพระบัญชาเหนือเกล้ารับพุทธเจ้าค่ะกรมนาให้เตรียมข้าวในท้องพระคลังข้าวเพื่อรองรับปากท้องอนาประชาราษฎร์ที่อพยพเข้ามาเป็นการเร่งด่วนรับพระบัญชาเหนือเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะพระยาราชสมบัติให้เตรียมเงินในท้องพระคลังให้พร้อมที่เอื้ออำนวยในทุกๆกิจที่เกี่ยวข้องกับการอพยพราษฎรในครั้งนี้และเร่งสร้างค่ายรับศึกรอบพระนครทั้ง4ด้านรับพระบัญชาเหนือเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะส่วนพระยากลาโหมพระยาพิชัยศิลป์ทองด้วงและบุญนาคให้เข้ามาประชุมวางแผนรับศึกพม่าในครั้งนี้ร่วมกับข้ารับพระบัญชาเหนือเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะถึงแม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะร้างศึกพม่ามาเกือบ200ปีแต่ข้าจะไม่มีวันยอมให้กรุงศรีอยุธยาสูญเสียเอกราชให้แก่อาณาจักรพม่าเป็นซ้ำสองข้าขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงและดวงพระวิญญาณแห่งพระมหากษัตริย์ราชและต่อหน้าพวกเจ้าว่าข้าจะขอรักษากรุงศรีอยุธยาและอาณาประชาราษฎร์ไว้แม้แลกด้วยชีวิตข้าข้าก็จะยอมพลี